สวัสดีค่ะเจปีนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เป็นการบอกถึงเกี่ยวกับว่าเราจะมาทำสติกเกอร์เอาภาพมาทำเป็นสติกเกอร์โดยที่เรามีภาพที่ได้คัดไว้แล้วนะคะก็เปิดพิกอาร์ตขึ้นมาแล้วก็เปิดพื้นขึ้นมาเปิดพื้นขึ้นมาเอาอันไหนก็ได้นะเอาสักสีหนึ่งเปิดพื้นขึ้นมาแล้วก็เลือกรูปภาพนั้นค่ะนะคะไปที่ add photo นะเลือกรูปภาพที่เราได้คัดแล้วแล้วเราจะเอามาลงนะคะสมมติเจ็บเอาอ่านรูปนี้นะคะแล้วก็ add เข้าไปเลือกรูปได้แล้ว add เข้าไปนี่จะเห็นตัวนี้นะคะอันนี้ภาพพื้นก็จะเป็นตามสีนั้นเพราะว่ารูปตัวนี้มันเป็นได้คัดใช่ไหมคะพอได้รูปมาแล้วปุ๊บให้เลือกคำสั่งเนี่ยค่ะที่เขียนว่า shape นี่นะคะแล้วก็นี่เห็นไหมมันจะมีขอบเขตเลือกเปิดขอบเขตตามขนาดรูปหรือว่าสติกเกอร์ที่เราจะทำนะคะก็ให้ครอปให้ครบรูปนะก็ไม่ต้องเกินไปมากครอปแค่เอาแค่มันปิดมันโอเคจะเห็นว่าขอบมีสีใช่ไหมคะเสร็จแล้วพอครอปได้เสร็จแล้วก็เลือกขอบเขตเสร็จแล้วก็เลือกกดถัดไปกดถัดไปจะเห็นว่ามันมีเส้นขอบสีอยู่ใช่ไหมมีเส้นขอบสีอยู่ก็ให้เลือกตรงนี้ค่ะไซส์ตรงนี้เป็น2ใช่ไหมให้เลือกไซส์เนี่ยให้กลายเป็น0นะคะเส้นขอบหายไปแล้วใช่ไหมแล้วก็กดเซฟกดเซฟไปเห็นนะ save to my sticker เนี่ยค่ะมันจะเซฟเข้าไปที่สติกเกอร์โดยอัตโนมัตินะคะเนี่ยเราลองมาเปิดดูสติกเกอร์มีหรือเปล่าทะแนนี่ไงมีตัวนี้เข้ามาเห็นไหมหาลักษณะของสติกเกอร์กับภาพเนี่ยมันจะต่างกันเวลาที่เราสั่งเส้นขอบหรือเบอร์เดอร์นะคะที่ภาพเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนกรอบรูปอย่างนี้มีขอบอย่างนี้นะแล้วเราแก้ได้แล้วก็ลดไปอันนึงเอาสักขอบนึงมันจะมี2ขอบอย่างนี้เห็นถ้าเราไม่เอาเลยเราก็ปิดหมดเลยอย่างนี้ได้นะคะถ้าเราไม่เอาเส้นขอบแต่ถ้าเกิดถ้าเป็นถ้าเป็นสติกเกอร์เนี่ยเดี๋ยวเจ็บเอาใหม่ถ้าเราเป็นภาพเนี่ยเราเลือกเบอร์เดอร์มันก็จะเป็นเส้นขอบอย่างนี้ถูกไหมพอลองกดถูกมันจะเป็นกรอบอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเป็นสติกเกอร์พอเราเลือกเบอร์เดอร์มันจะวิ่งตามรูปที่เราไดคัตเอาไว้มันจะต่างกันตรงนี้นะคะโอเคนะเรียบร้อย